ศรีอยุธยานะครับข้างหน้าเป็นถนนพระราม6นะเป็นแยกตัดถนนพระรามที่6ผมจะเลี้ยวขวาไปที่จะเลี้ยวขวาผ่านโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับแล้วก็ผ่านถนนราชวิถีตรงไปที่แยกโรงกองน้ำนะครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายผ่านแยกโรงกองน้ำเลี้ยวซ้ายแยกโรงกองน้ำนะครับเข้าถนนนครชัยศรีแล้วก็จะขับตรงไปเลยไปถึงถนนสามเสนนะครับเข้าถนนนครชัยศรีผ่านตลาดราชวัฒน์ผ่านสี่ย่านไปทางนู้นไปเลี้ยวซ้ายตรงถนนสามเสนข้างหน้าตรงแถวสี่ย่านนู้นขับรถเนี่ยต้องสายตายาวๆนะมองไกลๆเห็นพวกป้ายเตือนป้ายจราจรต่างๆเนี่ยต้องสังเกตนะครับต้องมองแล้วก็ต้องเผื่อขับและเผื่อด้วยมองไกลๆอย่ามองกระท้ายรถคันหน้านะมองไปนู่นเลยคันที่สามคันที่สี่ข้างหน้านู่นชะงักดูข้างหน้าจราจรเป็นยังไงบ้างเขาเบรกเขาอะไรกันไหมมีทางม้าลายไหมมีป้ายจราจรมีไฟจราจรไหมเบาได้ก็เบาครับต้องแถวเขตไฟจราจรยังเบาเลยนี่สายกระทรวงการต่างประเทศผ่านมาแล้วนี่เข้าถนนทางที่6แล้วเนี่ยบางคนก็เป็นทางด่วนนะครับบางโคร่แจ้งวัฒนะความเร็ว
พิชัยที่ผมต้องเน้นคำนะมาใส่หน้ากากพูดแล้วได้ยินไม่ชัดส่วนใหญ่รถเขาจะเลี้ยวข้ามทางรถไฟแล้วจะเลี้ยวไปทางถนนสุโขทัยกันนะครับไปเลี้ยวทางโน้นที่จะไปวชิรพยาบาลนะว่าผมชอบมาทางนี้แหละมาทางถนนนครชัยศรีถนนเล็กๆเนี่ยรถไม่เยอะเลยไปเรื่อยๆมีไฟเขียวไฟแดงแล้วก็จะไม่นานเป็นทางเล็กๆแยกลมจิตทำอะไรไม่ทราบถนนลมจิตก็จะเป็นสีย่านนะครับตลาดสีย่านตลาดสีย่านข้างหน้าของกินเยอะแยะสีย่านแล้วจะถึงถนนสามเสนนะถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปบางกระบือไปบางโคนึงบุ้นบางกระบือบางโพเกียกกายพระรามเจ็ดเทคโนพระจอมเกล้าพระนครไปทางโน้นข้างหน้าถ้ายกขวาไปก็จะไปทางโน้นนะครับผ่านน้ำไปนั่นแหละบางกระบือบางโพตลาดเขมาบางกระบือบางโพเกียกกายตลาดเขมาสะพานพระรามเจ็ดพิบูลสงครามพิบูลสงครามผ่านพระจอมเกล้าพระนครเหนือไปท่าน้ำนนท์ไปวัดเขมาพิรตาราไปท่าน้ำนนท์ผมจะเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเนี่ยถนนสามเสนนะผมจะเลี้ยวซ้ายไปทางสี่แยกวชิระตอนนี้ก็ห้ามจอดนะครับรถไฟจอดเจอจะโดนไปสั่งตรงนี้เนี่ยเป็นแยกที่ต้องคอยสัญญาณไฟนะครับเลี้ยวซ้ายเนี่ยตอนนี้ไฟเขียวแล้วเลี้ยวซ้ายเกียร์ดีๆนะก็ซ้ายผ่านตลอดเขาจะมีป้ายติดไว้ว่าซ้ายผ่านตลอดถ้าไม่มีเนี่ยมีไฟแดงไฟเขียวนี่ก็ต้องรอสัญญาณไฟที่จอดรถโรงพยาบาลมัชิระพยาบาลนะครับไปตามดูได้นะครับ